ของปลานะคะที่ดารัตแล้วก็มุยเน่ไปดูกันเลยคราวนี้เรามาถึงที่สามบีแล้วนะคะขณะนี้เราก็มาถึงนี่แหละสนามบินเรียนคึงใช่ไหมมันเป็น มันมีสนามบินใหญ่คือที่นี่ที่เดียวหรือเปล่าก็พอเราลงเครื่องนะคะเราก็จะมาทานอาหารมื้อแรกนะคะเป็นร้านเฝอค่ะเฝอเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็อันนี้จะมีเครื่องเคียงนะคะก็คือมะนาวพริกกระเทียมนะคะแล้วก็ผักต่างๆเยอะมากเลยที่แรกเด็ดมากนะคะมาเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ค่ะปาเป็นคนกลัวความสูงมากอ่ะเนี่ยมันก็จะนั่งไปแบบนี้นะคะซึ่งแบบกรีดลั่นตลอดสกไปดูกันเลยเดี๋ยวเจ๊จะค่อยปล่อยไปเนี่ยหนูลูกเยอะแยะไปเลยถือแบบแน่นๆถือแบบแน่นๆนะเฮ้ยมันปิดกล้องอ่ะแล้วโอ้ยโอ้ยระวัง25เมตรเจ๊หน่อยอันนี้คือโรลเลอร์โคสเตอร์นะคะเราก็จะเฮ้ยคนพอโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ดูหน้าเลยเฮ้ยระวังรถไม่เป็นคนนั่นนี่อันพอสก่อนใช่ไหมมันก็จะมีไม่มีอะไรเลยนอกจากดอกไฮเดรเนียนั่นแหละแต่ว่านี่ก็คือไฮไลท์ของทริปนะคะที่ทำให้อยากมาดอกไฮเดรเนียเหมือนดอกดาวเรืองบ้านเราคือมีอยู่ตามข้างทางทั่วไปเยอะแยะมากมายแล้วมันก็สวยมากเลยชอบมากอากาศวันนี้ก็ดีค่ะ20ประมาณ25องศาเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปถ่ายกับบันไดอะไรสักอย่างเดี๋ยวไปดูกันมื้อเย็นมื้อแรกนะคะเราทาน BBQ ที่โรงแรมค่ะที่นี่นะคะ เขาก็จะตบท้ายด้วยคือที่เราไปกินมาทุกวัน3วันเนี่ยเราก็จะเจอแบบเป็นซุปเสิร์ฟมาทีหลังตลอดนะคะพร้อมกับเส้นขนมจีนเขาก็จะให้กินกับซุปซึ่งอันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนซุปเป็นแกงส้มนะคะแกงส้มที่มีกุ้งมีหอยนะคะแล้วก็มีผักเยอะแยะมากมายเราต้องแจ้งให้ทราบนะคะเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ของเวียดนามก่อนเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะไปเดินตลาดไนบาซ่ากันนะคะแต่ว่าช่วงก่อนช่วงเนี้ยจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ได้รับทราบมาในวันแรกของเวียดนามก็คือเวียดนามเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสใช่ไหมแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องสงครามที่เขาให้แบ่งเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ย้ายนะคะเมืองหลวงตอนแรกเป็นไซง่อนย้ายไปแล้วก็มีมาเป็นโฮจิมินห์อะไรเงี้ยมันมีประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายทีนี้เนี่ยเขาก็เล่าบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยคือตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสประมาณ98ปีนะคะมันก็เลยทำให้ได้รับวัฒนธรรมของฝรั่งเศสมาเยอะสถาปัตยกรรมเดี๋ยววันที่3อ่ะเราน่าจะไปดูกัน
นอกจากนี้เราก็ถามเรื่องคนผู้คนเด็กนักเรียนที่นี่ไปเรียนเข้าเรียนตอน7 โมงเช้าและประมาณ10 โมง 45ก็พักช่วงเที่ยงกลับไปบ้านกินข้าวพอกลับไปบ้านกินข้าวเสร็จปุ๊บบ่ายโมงถึงจะมาเรียนใหม่ก็ประมาณนี้นะคะโรงเรียนเขาจะให้เด็กคือถ้าเป็นบางทีเรายังคิดถ้าเป็นเด็กไทยใช่ไหมก็ไป10 โมง 45แล้วก็ไม่กลับมาแล้วอะไรประมาณนี้ที่นี่ก็แต่ว่า 90% นะคะคือเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสก็จริงแต่ 90% คนก็จะได้รับอิทธิพลจากจีนเยอะมากมีตุ๊ดจีนมีวันศาสตร์จีนอะไรอย่างเงี้ยไปดูคนที่นี่ก็จะแบบผิวขาวอาหารการกินที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยคือผักเยอะมากและกินอร่อยก็คือผักจริงๆเนื้อหรืออะไรอย่างอื่นก็เมื่อกี้กิน BBQ ก็แอบมีอะไรนะขากบขากบย่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าก็ไปทานเฝอนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะไปถ่ายบรรยากาศของไนท์บาซ่าว่าแถวนี้เขามีอะไรขายบ้างเนาะนี่ก็กำลังไปหาน้ำเต้าหู้ทานนะคะแถวนี้ก็จะเป็นย่านเหมือนแบบแหล่งวัยรุ่นก็มีคนแก่ก็มีหมดแหละแต่เราก็จะเห็นอัปเดตเทรนแฟชั่นวัยรุ่นที่นี่หลายแบบเหมือนกันยี่ไม่เคยเจออู้น่ารักมากเลยเราไปมัวหอยผู้ใหญ่เราไปมัวมัวเนี่ยเหรอน้องงานดูคนขายดูแม่ขาสิไหนวะอาจจะละแม่ขาเดี๋ยวดูนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าตอนที่ไปเดินตลาดกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นแบบเหมือนเป็นร้านที่ขายแบบนี้เยอะมากแผ่นแป้งก็จะเป็นคล้ายๆกับแป้งที่เรากินแหนมเนืองอะแต่ว่ามันไม่ได้แช่น้ำอะแล้วเขาก็มาตั้งไฟอย่างนี้นะคะใส่ไข่ใส่ผักมีลักษณะคล้ายๆกับหมูหยองแฮมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ราดซอสคือปาพยายามแบบถามเขาแต่ว่าเขาฟังภาษาอังกฤษไม่ออกนะคะก็เลยแบบเราก็เลยสื่อสารกันไม่ค่อยได้ก็เออซื้อกินแล้วกันประมาณนี้ประมาณจำไม่ได้ว่า 20,000 หรือ 30,000 ดองนะคะถ้าไปควรจะลองกินนะจาก10คะแนนไปให้ประมาณ8ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแป้งมันแข็งไปนิดนึงนี่เลยนะคะเขาก็จะห่อด้วยกระดาษให้แบบนี้ค่ะโอเคทีนี้เราก็ซื้อไอ้ที่มันเป็นแบบอะไรนะพิซซ่าแล้วก็อันนี้เป็นโยเกิร์ตดูวิธีการโยเกิร์ตของเขาดูนะก็คือมีถ้วยใช่ป่ะ มีถ้วยแล้วก็มีพลาสติกยางเธอหมื่นดองเฮ้ยแต่รสชาติดีทานไหมเหมือนโยเกิร์ตบ้านเราท้องเสียไหมทุกเนี้ยไม่รู้เอามาสวนดอกไม้นะคะเหมือนมางานพืชสวนโลกที่เชียงใหม่ก็มีไฮเดนเยียก็เต็มข้างทางโอเคทีนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างวันนี้จะไปบ้านเพียนนะคะแล้วก็จะไปมุ้ยเน่อากาศเย็นสบายแปลงร่างเป็นเวียดนามปลอมนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือหลังจากที่ไปไหว้พระมาก็แวะซื้อหมวกนะคะเป็นอ็อกเซสซอรี่หน้าตาไม่ได้เหมือนเวียดนามเลยดูสิอันนี้เราอยู่กันที่บ้านเพียนค่ะ
ตอนนี้อยู่ที่บ้านเพียนนะคะประวัติเดี๋ยวค่อยไปเล่าทีหลังได้ไหมเพราะว่าจะเป็นผู้หญิงนะคะที่มันเหมือนลูกของอดีตนักการเมืองหรือประธานาธิบดีประมาณนี้เขาสร้างไว้นะคะแล้วก็มีหลายชั้นนี่ก็คือภาพของคนสร้างกับพ่อของเขาใช่ไหมมันจะต่อไปเรื่อยๆได้ข่าวว่ามันสูงมากแบบถ้าคนที่เป็นไมเกรนหรือว่าคนที่กลัวความสูงน่าจะไม่น่าขึ้นน่าจะน่ากลัวนะคะมันไปได้หมดนะมันน่าจะเชื่อมกันไปได้หมดหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นไปมันขึ้นมันเชื่อมได้ขึ้นได้หมดคิดว่าอย่างนั้นจะสูงสูงทางแคบแคบแบบเนี้ยต้องมองเห็นบรรยากาศข้างหน้าเราคิดว่าใหญ่มากมันก็ไม่ใหญ่อ่ะอู๋อันนู้นเป็นน่าจะบ้านคนนะไม่ใช่บ้านเพียนะนั่นบ้านคนอันนี้ก็ลงได้นี่ก็ขึ้นไปอีกเรากำลังเดินทางต่อไปที่ทะเลทรายขาวนะคะของวีเน่ค่ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราจะเห็นเป็นแม่น้ำนะคะสายใหญ่แล้วก็จะเห็นคล้ายๆกับทะเลทรายสีขาวด้วยฝั่งนู้นเห็นไหมมุยเน่นะคะทะเลทรายขาวเราก็ต้องมาที่พักแต่ที่พักที่นี่ดีมากพอดีที่พักเราอยู่ริมทะเลนะคะแล้วก็จริงๆตอนเย็นก็กินข้าวแล้วแหละทีนี้ก็ออกมาเดินเล่นกันเราก็เจอแบบคล้ายๆแบบกุ้งมังกรเดี๋ยวไม่ใช่ของเราที่มามีกุ้งมีหอยอะไรที่เขาขายแบบริมชายหาด15,000ดอกเฮ้ยเนี่ยแบบกินมันก็ประมาณมังกรตัวใหญ่ๆใช่กุ้งมังกรหรือเป็นแค่กุ้งล็อบสเตอร์เกงขายาวเราก็ต้องพับขาขึ้นเพราะว่ามันจะต้องข้ามเป็นแอ่งน้ำไปด้วยเดินไกลนิดนึงเดี๋ยวดูกันนี่นะคะถอดรองเท้าค่ะถอดรองเท้าค่ะแล้วก็ลุยลำธารไปค่ะขายด้วยมา Make in Thailand ไม่ใช่ที่นี่ปลูกเองที่นี่ปลูกเองลื่นไหมคะได้เพราะว่าอากาศดีบ้านเราเนี่ยนะคะเป็นอย่างนี้เลยมีหมวกไข่ด้วยค่ะนักท่องเที่ยวก็จะเดินไปแบบนั้นนะ
มันจะมีของฝากก็คือเอาทรายจากมุยเน่นะคะใส่แดงใส่ขาวใส่ขวดเป็นที่ระลึกได้ที่นี่เหมือนอะไรคะที่นี่เหมือนแกงขุนย้อนที่เชียงใหม่หรือเปล่าคะถ่ายแล้วเหรอกินเลยยาถอยผ่านไปแวบๆนะคะนั่นก็คือหน้าสวนสนุกของที่นี่นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่โบสถ์นอตเทอร์ดัมนะคะแล้วก็ที่ทำการไปรษณีย์ส่วนกลางค่ะนี่เป็นบรรยากาศบ้านเมืองเขารอบๆนะคะอันนี้เรากำลังจะข้ามถนนไปโบสถ์นอตเทอร์ดัมแล้วก็ไปรษณีย์นะคะไปรษณีย์ส่วนกลางอันนี้เป็นเหมือนที่ว่าการไปรษณีย์ส่วนกลางนะคะที่ใหญ่ที่สุดมีการขายของที่ระลึกก็จะเป็นอารมณ์เดียวกับบ้านเราค่ะมีสแตมป์ขายมีทุกอย่างอะค่ะที่เป็นของที่ระลึกทั้งหมดเลยปาก็เสียเงินนะคะไปกับที่นี่ร้านกว่าดองอันนี้ขึ้นเรือสำราญมาทานข้าวนะคะแม่น้ำไซงอนคนเดียวมีการแสดงโชว์นะคะระบำหน้าท้องนะคะถ้าไม่ติดว่าพุงจะกระเพื่อมเยอะก็จะไปรำกับเขานะคะเอาละค่ะนี่นะคะเด็ก2คนนี้นะคะวิ่งตามแต่หน้าเวทีนะคะไปค่ะไปค่ะไปศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะเราก็มาซื้อของที่ตลาดของรัฐบาลค่ะที่นี่ห้ามต่อราคาเด็ดขาดมีป้ายติดชัดเจนนะคะนี่เนี่ยพนักงานนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โฮจิมินห์นะคะมาเดินตลาดกันคนขายของที่นี่แบบบริการดีมากเดี๋ยวมาดูกันห้ามสบตานะจ๊ะถ้าสบตาแล้วโดนตามนะคะตั้งแต่โรงแรมยันร้านอาหารนี่แล้วก็พูดไทยได้ด้วยนะจ๊ะเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นย่านเศรษฐกิจเพราะว่าเราเห็นพวก Citibank Emirates อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แถวนี้จะมีตึกสูงเยอะมากเลยน่าจะเป็นมันก็จะเป็นย่านใจกลางเมืองที่แบบเราจะมาดูได้ว่าเศรษฐกิจเขาดีเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็มาดูได้จากตรงเนี้ยเนาะอันนี้คือเพิ่งจะทานอาหารที่เป็นบุฟเฟ่นานาชาติมา
จริงๆนี่ก็น่าเที่ยวแต่แดดร้อนมากเลยนะเดี๋ยวถ่ายรูปสักแป๊บนึงนะคะเก็บบรรยากาศแล้วก็จะต้องไปที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วชั่วโมงนิดๆเราก็จะถึงไทยขนาดมาสนามบินนะยังมีแบบเรื่องจะเล่าให้ฟังเลยเรื่องพนักงานเรื่องการเดินทางนะคะเวียดนามเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจที่ควรที่จะมาเก็บประสบการณ์หลายๆอย่างเป็นประเทศที่โดนปกครองโดยฝรั่งเศสแต่ไม่ค่อยเจอวัฒนธรรมอะไรเกี่ยวกับฝรั่งเศสเท่าไหร่เลยเป็นประเทศที่มีคนจีนมาเที่ยวเยอะมากเป็นประเทศที่มีคนเกาหลีก็มาเที่ยวเยอะมากรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นยี่ห้อเกาหลีอะไรประมาณนี้มันเป็นประเทศที่แบบแตกต่างด้านวัฒนธรรมเยอะนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ไทยแล้วก็จะพยายามอัพคลิปนู่นนี่ให้มันอธิบายดูอยากให้ทุกคนได้ลองมาเป็นประสบการณ์ดูค่ะ See you ที่ไทยแลนด์